ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับอาต้อยเศรษฐาด้วยนะคะอาต้อยเนี่ยมีเสียงที่นุ่มมากๆแล้วก็เคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยมีใครจะรู้หรือเปล่าเปิดประวัติเศรษฐาศิราฉายาจากเด็กคนเครื่องดนตรีสู่ศิลปินแห่งชาติเป็นข้อมูลจากหอภาพยนตร์นะคะอาต้อยเกิดวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2487เข้าสู่วงการสายบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีด้วยการเป็นคนขนเครื่องดนตรีในวงดนตรีตามคำชักชวนของน้าชายอดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จากเด็กขนของนะคะอาต้อยได้ฝึกหัดทักษะด้านดนตรีแบบครูพักรักจำจนก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องตามสถานบันเทิงกระทั่งได้รวมตัวกับเพื่อนนักดนตรีในชื่อวง The Impossible โดยรับบทบาทเป็นนักร้องนำปีพ.ศ. 2512 The Impossible สามารถคว้าถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดวง String Combo ซึ่งจะเป็นครั้งแรกโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยส่งผลให้เริ่มเป็นที่นิยมและเป็นจุดเปลี่ยนให้เศรษฐาได้เข้ามาสัมผัสโลกภาพยนตร์เขากับเพื่อนๆได้รับการทาบทามจากเปียกโปสเตอร์ให้มาร่วมบรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนในปี2513 The Impossible ยังคงชนะเลิศการประกวดวง String Combo อีก2ครั้งติดต่อกันจากนั้นก็มีการไปทัวร์ที่ต่างประเทศโดยเศรษฐาก็ได้รับการชักชวนจากจูลีโอซิลิให้มาแสดงภาพยนตร์อย่างจริงจังครั้งแรกในเรื่องฝ้ายแกมแพรและสามารถคว้ารางวัลพระสุรสวดีสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาครองได้ทันทีต่อมาในปีพ.ศ. 2519 The Impossible ประกาศยุบวงเศรษฐาจึงก้าวเข้าสู่โลกมายาอย่างเต็มตัวมีบทบาทโดดเด่นทั้งการเป็นพิธีกรและนักแสดงกล่าวเฉพาะภาพยนตร์นับเป็นดารายอดฝีมือคนหนึ่งซึ่งรับได้หลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทดีบทร้ายบทตลกส่งผลให้มีผลงานอยู่มากมายเช่นแผลเก่าจำเลยรักเฮงได้เฮงดีรักนี้วิมานมะพร้าวโดยเรื่องที่โดดเด่นที่สุดคือชื่นรักซึ่งเขาได้รับบทพระเอกคู่กับอรัญญานามวงนางเอกชื่อดังแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลายเป็นคู่ชีวิตกันในเวลาต่อมาในปี2554เศรษฐาได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะการแสดงเป็นเครื่องการันตีถึงผลงานคุณภาพตลอด40ปีที่ยืนหยัดอยู่บนสายนี้ศิลปินแห่งชาติผู้นี้จะเดินทางมาที่หอภาพยนตร์เพื่อประทับรอยเท้ารอยมือเป็นดาวดวงที่150บนลานดาราหน้าโรงภาพยนตร์ศรีสารยาและในช่วงประมาณกลางปี2562ก็ได้รับข่าวร้ายเมื่ออาต้อยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแต่อาการป่วยดีขึ้นเนื่องจากมีกำลังใจดีจากครอบครัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอาต้อยกลับไปทำคีโมจากมะเร็งปอดเป็นระยะที่4มีการกระจายไปที่อื่นจนเกิดผลข้างเคียงจนกระทั่งล่าสุดเมื่อเช้าวันที่20กุมภาพันธ์อาต้อยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากที่รักษาตัวมาระยะหนึ่งซึ่งข่าวนี้ได้สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเป็นอย่างมากก็ขอส่งดวงวิญญาณอาต้อยไปสู่สวรรค์ด้วยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ